สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารจานเดียวเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูเส้นค่ะก็คือผัดบะหมี่ฮกเกี้ยนค่ะพี่น้องสภาพมาผัดบะหมี่นี่ค่ะรู้สึกบะหมี่แบบนี้มากนะคะเป็นบะหมี่ฮกเกี้ยนค่ะพี่น้องเห็นป่ะคะก็สิเอามาลวกน้ําก่อนนะคะพี่น้องหนูก็สิมาต้มน้ําลวกออกน้ํานึงค่ะเพื่อก่อนสิเอามาผัดหลังความมันในบะหมี่นะคะพี่น้องแล้วเครื่องที่หนูสะพัดก็จะมีกะหล่ำปีค่ะพี่น้องแครอทหั่นหนูหั่นเอาเนาะค่ะหนูบ่หูดขูดเพราะว่าถ้าขูดแล้วมันสิยุบเร็วค่ะพี่น้องเส้นมันหน่อยไปหนูก็เลยหั่นฝอยๆเอาค่ะแล้วก็เห็ดนะคะพี่น้องเห็ดลิ้นดําค่ะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะแล้วก็มีไก่หนูหมักน้ํามันหอยไว้แล้วค่ะพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวเฮาสิมาลวกบะหมี่กันก่อนค่ะเปิดไฟแห้งๆค่ะพี่น้องลวกไปเลยค่ะในบะหมี่นี่นะคะพี่น้องมันจะมีความมันของบะหมี่ค่ะเฮาลวกออกน้ํานึงค่ะพี่น้องเพื่อล้างความมันแล้วเฮาค่อยมาผัดใส่น้ํามันของเฮาเองค่ะมากน้อยก็แล้วแต่เฮาค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูลวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งตอนผัดกันค่ะพอตะลวกเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเฮาสิมาทําการผัดกันค่ะกับใส่น้ํามันลงไปค่ะพี่น้องมากน้อยแล้วแต่เฮาเลยค่ะพี่น้องน้ํามันกระทะบ่แห้งค่ะก็เลยกระเด็นค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมสังเกตเบิ่งนะคะพี่น้องนู้นสบุบบุบเอาค่ะนู้นสบุบซับละเอียดนะคะพี่น้องตามด้วยไก่ที่เข้ามากับน้ำมันหอยไว้ค่ะเอาค่ะพอใจเริ่มซุกนะคะพี่น้องเอาทอดกันค่ะใส่กะหล่ำปีลงไปตามด้วยเห็ดถ้าผู้ใดบ่อยากเสียเวลาในการผัดนะคะพี่น้องก็เอาเห็ดไปกะหล่ำปีไปลวกก่อนค่ะอันนี้สุกก่อนค่อยมาผัดเขาบ่ใส่เวลานะคะพี่น้องกระบาลนี้จะเอาความหอมของมันค่ะความหอมของกระทะใหม่หนูก็เลยจะมาผัดเลยค่ะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเมื่อหนูอาจจะบังกล่องแล้วนะคะพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะให้กะหล่ำปีกับเห็ดสุกค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเห็ดบ่สุกนะคะเวลาชิมมันจะมีกลิ่นและมีความขมนิดนึงค่ะสิบ่แซ่บค่ะพี่น้องเฮาต้องเห็ดสุกอีหลีแล้วค่อยใส่สุกลงไปค่ะพอเห็ดกะหล่ำปีลำสุกใส่เสร็จนี้ไปเลยค่ะก็ตามด้วยแครอทค่ะสังเกตดูนะคะพี่น้องแครอทเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเพราะว่าหั่นไปมันจะได้มีชิ้นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าแครอทกับผักสิสุกค่ะพอแครอทกับผักเริ่มสุกค่ะพี่น้องเราก็จะมาปรุงเราก็จะใส่ซอสเตริยากิลงไปก่อนค่ะเตริยากิถึงใส่ลงไปเพื่อให้มันรสหวานนิดๆนะคะพี่น้องไม่ต้องใส่หลายค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหวานเท่านี้นะคะลงไปค่ะThank you.
อรี่ซอสเตอรี่ยากินะคะใส่แต่ซีอิ๊วลงไปอะไรค่ะเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าซอสเตอรี่ยากิมันจะมีความหวานความเค็มอยู่ในตัวนะคะพี่น้องมันก็ใส่แต่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเอาละค่ะสุดท้ายปิดท้ายด้วยกุ้งหอกค่ะนี่จ้าเป็นวิธีผัดง่ายๆบ้านๆค่ะพี่น้องเป็นผัดเตอริยากิแบบประหยัดนะคะพี่น้องเอ้ยผัดแอนเซนฮกเกี้ยนแบบประหยัดค่ะเพราะว่าถ้าคือเซนนั่น26บาทค่ะพี่น้องถ้าว่าผัดใส่ผัดต่างๆก็ได้ถ้าไม่จำเป็นต้องใส่ตามมื้อก็ได้นะคะบ่มีกะหล่ำปีบ่มีเผ็ดร้อยบ่เป็นหยังใส่ข้าวงอกบ่มีข้าวงอกก็ใส่แต่กะหล่ำปีค่ะบ่มีเผ็ดก็บ่ต้องใส่ค่ะพี่น้องนะคะเข้าไปสูตรตำรับอาหารญี่ปุ่นนะคะพี่น้องกองหนึ่งประมาณ85บาทแต่บ่มีหยังจะเฮ็ดขึ้นหมูเฮ็ดนะคะอันนี้ถ้าประหยัดไปได้อีกนะคะพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆบางๆนะคะข้อหนึ่งอยู่ในกระทะหนึ่งเลยค่ะกินอิ่มได้ค่ะพี่น้องอิ่มทำเป็นกินคนนู้นกินนี่ก็ซื้อคนเลยค่ะนี่นะคะอย่างอื่นก็บ่มีหยังนะคะพี่น้องก็ชิมรสมักเปรี้ยวมักเค็มมักหวานจังใดก็เติมเอาค่ะพี่น้องและหนูผัดจนข้าวงอกสุกแล้วเฮาสมัครจะถาดให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องผัดบะหมี่ฮกเกี้ยนสไตล์บ้านๆของหนูนะคะพี่น้องใส่ผัดถาดท่องด้วยใบตองค่ะพี่น้องจะมีความกลิ่นหอมหวนๆค่ะนี่ค่ะเส้นบะหมี่ฮกเกี้ยนนะคะเฮาก็ต้มน้ําออกน้ํานึงนะคะเพื่อล้างความมันความหืนของน้ํามันที่เขาเคลือบมากับเส้นนะคะพี่น้องเฮาก็มาผัดใส่อกไก่ค่ะพี่น้องมักใส่น้ํามันหอยแล้วก็ใส่เห็ดนะคะเห็ดเฮ็ดลิ้นดำค่ะพี่น้องเฮ็ดยังก็ได้ถ้าเฮามีเนาะค่ะแต่หนูมีเฮ็ดลิ้นดำค่ะพี่น้องก็ใส่แค่ร้อยกะหล่ำปีลงไปค่ะถั่วงอกนี่แหละค่ะรสชาติของมันสวาดนิดๆเข้มหน่อยๆนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูใส่ซอสเตอริยากิลงไปค่ะพี่น้องมันก็จะมีความหวานความหยางแน่นิดๆค่ะพี่น้องแซ่บค่ะอันนี้เส้นใหญ่ๆหนุ่มๆค่ะพี่น้องเพื่อตัดความหวานความเลี่ยนโดยน้ำส้มพริกดองค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำส้มใส่เกลือลงไปดองไว้จักชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าบ่มีเวลาก็ซอยใส่กินเลยค่ะมาต้องพิธีพิธันมากมายนะคะพี่น้องนี่ค่ะง่ายๆบานๆสไตล์นู้นเนาะค่ะนี่ราคามื้อนี้แนะนำเป็นอาหารจานเดียวค่ะเมนูเส้นเนาะค่ะพี่น้องราคาในถาดนี้เนาะค่ะถ้าจะรวมอีหลีอีหลอนี่ก็บ่เกินร้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเส้นนี่ก็26บาทค่ะหนูซื้อมาห่อนึงมี26บาทในถาดนึงค่ะพี่น้องเฮาบ่มีเฮ็ดบ่มีหยังเฮาบ่ต้องใส่กะหล่ำปีใส่แค่รสใส่ผักเท่าที่เฮามีในบ้านก็ได้ค่ะขนาดขนเออใส่ได้เบิดค่ะพี่น้องเพราะว่าอาหารไทยหรือเส้นจังซี่เฮาบ่จําเป็นต้องไปเฮาดัดแปลงได้เนาะค่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องหนูไปซื้อในร้านเพิ่นนะคะ85บาทเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่เฮาเฮ็ดออกมา20กว่าบาทบวกหยังแน่นิดๆหน่อยๆได้ประมาณนี้ก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้คือแนะนําเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูเป็นคนไปใจตลาดหนูสงสัยว่าราคานั้นราคานี้ราคายังซ้ําได้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็คุ้มค่าอยู่ค่ะซอสเซิร์นเฮาบ่มีซอสเตอริยากิเฮาก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ําตาลลงไปแซ่บนัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ําส้มเนาะค่ะเอาละค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกำลังใจที่มีให้กันเสมอเนาะค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาบอกน่วงหัวมวลเขามากินข้าวหัวผ้าด้วยกันค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆมากจ้ามากินผัดเส้นฮกเกี้ยนด้วยกันค่ะ